สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์อีกครั้งนึงครับวันนี้มาเช้าหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบเบรกนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่เพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทยนะครับล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นของที่ใช้กันเยอะมากที่ประเทศไต้หวันนะครับแต่เพียงแต่ว่าไม่มีใครเอามาขายในเมืองไทยวันนี้ก็เลยมามีโอกาสแนะนำให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันว่าแบรนด์เนี้ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งชื่อแบรนด์นะครับเนี่ยครับก็คือยี่ห้ออังเคอร์นะครับอ่านเป็นไทยๆอาจจะว่าอ่านว่าอังคออังกออะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอ่านว่าอังเคอร์นะครับซึ่งในเรื่องของตัวระบบเบรกเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในเรื่องของการผลิตในเรื่องของชิ้นส่วนเฮ้ยมันน่าสนใจจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเรามารู้จักกับอังเคอร์ให้มากขึ้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมีคนที่ให้คำแนะนำได้แต่อาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นชาวไต้หวันที่อาจจะพูดไทยได้นิดๆหน่อยๆก็เดี๋ยวจะคอยแปลจากไต้หวันไทยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเรารู้จักกับเขาดีกว่านะครับเดี๋ยวเล่นเชิญเลยครับนี่ครับมาเลยครับคุณยูมินครับสวัสดีครับพี่โจมครับสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับผมคุณยูมินนะครับต้องถามนิดนึงครับปกติแล้วเราเคยมาที่นี่เมื่อประมาณสัก3ปีก่อนถูกไหมครับผมตอนนั้นก็คือมีในเรื่องของระบบเบรกอยู่แล้วใช่ครับแต่นี่คือมาใหม่เลยครับผมครับเป็นแบรนด์จากประเทศไต้หวันครับไต้หวันนะครับครับผมครับเพราะว่าคุณยูมินเองก็คือเป็นคนไต้หวันถูกไหมครับผมมันเป็นเบรกแบบไหนอ่ะเป็นเบรกของอังเคอร์เขาพัฒนาของรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์เมื่อก่อนบริษัทโรงงานครับเขาทำ OEM ให้หลายๆยี่ห้อต่างๆสมมติว่าโกโกโร่Chemical SYN Yamaha ไต้หวัน Suzuki ไต้หวันครับตรงนี้เขาโรงงานตั้งยี่ห้อตัวเองชื่ออันเคอร์มีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ด้วยมีปั๊มบอมปั๊มล่างครับแล้วก็จันของรถยนต์ด้วยครับรถกระบะด้วยครับคือง่ายๆเลยมันเป็นแบรนด์ดังที่ประเทศไต้หวันถูกไหมใช่เขาเป็นแบรนด์ดังครับแต่ว่าเมื่อก่อนเขาทำโอเยนแล้วก็ให้ยี่ห้ออเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นหรือว่าไต้หวันครับโอเคครับผมให้ดูกันก่อนนะครับนี่คือโฉมหน้าค่าตาซึ่งต้องบอกว่าเป็นมือเบรกนะครับตัวปั๊มเบรกบนที่มีหลายแบบมากมายนะฮะประมาณนี้ดูแล้วผ่านนะครับหมายถึงว่ารูปทรงหล่อเลยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนๆได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นว่ามันมีอะไรดีไหมครับคุณยูมินครับเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องที่หนึ่งเป็นวัสดุครับก็อลูมิเนียมอันนี้เป็นงานฟอร์จค่ะเป็นงานฟอร์จไม่ใช่งานโดครับแล้วก็วัสดุมาจากยุโรปค่ะเป็นของยุโรปใช่ครับแล้วก็สมมติว่าพิมพ์สกูใช่ไหมแล้วก็ใช้สแตนเลสหมดเลยแล้วก็เครื่องโคตติ้งก็ไม่สนิมหมายถึงว่าตัวพิมพ์ตัวเนี่ยตัวหมุดทั้งหลายเนี่ยคือปกติยี่ห้ออื่นเนี่ยพอใช้เป็นนานๆเจอฝนเจอน้ำมันจะเป็นสนิมถูกไหมครับผมแต่อันนี้คือโค้ดแล้วครับไม่มีสนิมแน่นอนใช่ก็เหมาะกับเอเชียประเทศเอเชียก็ฝนตกเยอะๆแล้วก็อันนี้เป็นไม่ใช่อานูไดซ์ธรรมดาเป็นฮาร์ดอานูไดซ์เป็นฮาร์ดอานูไดซ์ด้วยไม่ต้องกลัวสีรั่วค่ะสีรั่วสีเป็นรอยสีรั่วสีรั่วเขาก็สีรั่วสีรั่วไม่เก่งครับไม่เป็นไรโอเคแล้วก็เขาก็มีครีเอทีฟดีไซน์ค่ะสมมติว่าอันนี้เป็นด้านขวาใช่ไหมครับด้านขวาคือมือเบรกอย่างนี้ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วนะเราจริงๆแล้วที่นี่กับที่นี่เหมือนกันใช่ไหมครับผมแล้วก็ดอกย้ายมาที่นี่ปึ๊บกับมุมกับมุมปั๊บแล้วก็เอาขับแล้วก็ปั๊มบนเอาถ้าไม่เราก็ใช้เป็นมือสายก็ได้แล้วเป็นมือคัดมือขวามือขวากับมือซ้ายใช่คือด้านสายด้านขวาเปลี่ยนจากมือเบรกกับฝั่งก็เป็นมือคัดได้ใช่ครับใช่ครับถ้าเป็นร้านค้าก็ไม่ต้องปกขวาเรื่องสต็อกเยอะขนาดนี้ใช่ไหมคือมีอันเดียวปั๊บก็สามารถที่จะปล่อยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ครับใช่ครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เราเห็นกันก็คือว่ามือสามารถที่จะปรับได้นะครับปรับได้ครับปรับได้ครับขึ้นลงได้สำหรับคนที่นิ้วสั้นนิ้วยาวก็ปรับได้ใช่ครับแต่เมื่อกี้นี้ผมเห็นคุณยูมินตอนแรกที่เราคุยกันเนี่ยตัวของบอดี้มันเองเนี่ยมันก็มีแยกอีกว่าให้เป็นบอดี้เอียงบอดี้ตรงถูกไหมอันนี้เป็น AMBC ค่ะ AMBC เขาย่าปัก25องศาค่ะเอียงเข้าไปอีกเอียงเข้าไปอีกครับเพื่ออะไรโอเค
ก็ปั่นถ้าเอ็กเมกหรือว่าสกูตเตอร์ใช่ไหมอันนี้ไฟอะไรตัวประกับตัวประกับใหญ่ใช่ไหมรันออฟถูกไหมใช่ๆก็ถ้าใหญ่ใหญ่มากก็ชนใช่ไหมชนอ่ะชนใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ทำเอียงมาเอียงมาก็ชนประกาศใหญ่ไม่เป็นไรเราก็ยัง25องศาแล้วก็มือของเราจับง่ายๆแล้วก็อีกเรื่องนึงถ้าเป็นผู้หญิงหรือว่าคนขับรถมือเล็กมือเล็กเขายัง25องศาให้คนขับรถจับง่ายคือมันจะเข้ามาหาตัวเราได้ใกล้ขึ้นมือใกล้ขึ้นนั่นเองโอเคตรงนี้เราให้R2M GPX Racing Academic ตัว GR 200อ่ะเหรอใช่ GPX 200ครับก็มีอยู่นักแข่งอายุ12ถึง17ใช่ไหมแล้วก็มือไม่ใหญ่เหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมครับผมเขาชอบย้ายยัง25องศาแล้วก็เขามือจับง่ายครับถ้าลูกค้าไม่ชอบคิดว่ามือจับใช่ไหมครับผมมือจับสั้นใช่ไหมเราก็มีมือจับยาวค่ะอ๋อมีก้านเปลี่ยนเรียกว่าเป็นก้านมีก้านเปลี่ยนยาวขึ้นค่ะยาวขึ้น2 cm ค่ะ2เซนติเมตรใช่2เซนติเมตรก็คือยาวขึ้นยาวขึ้นค่ะคือตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะถอดเปลี่ยนจากสั้นใช่เป็นยาวได้อ๋อโอเคแล้วก็ถ้าลูกค้าในอนาคตอัปเกรดเป็นบิ๊กไบค์ใช่ไหมครับผมคาลิเปอร์มีด้านซ้ายด้านขวาต้องใช้กระปุกใหญ่เป็นกระปุกใหญ่ค่ะลูกค้าก็ซื้อได้นะเรามีซัพพอร์ตได้อะไรทุกอย่างเดี๋ยวก่อนนะหยิบมาเนี่ยให้คนเขาดูหน่อยเขาจะเห็นไหมล่ะอันนี้ก็คือเป็นกระปุกใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นกระปุกเล็กเป็นสีชาด้วยแล้วก็มีไซส์ใหญ่โอเคก็คือเลือกใช้ได้ว่าจะเอาแบบไหนใช่ถูกไหมใช่ค่ะถ้าเป็นบิ๊กไบค์ค่ะโอเคที่สำคัญนะครับก็คือตัวของออปชันต่างๆนานาเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของกระปุกนะครับจะเห็นได้ว่าอันนี้ก็เป็นกระปุกลักษณะของกระปุกชาแล้วก็จะมีเป็นกระปุกใสด้วยแบบนี้นะฮะตัวนี้คือตัวสต็อปเบรกใช่ครับมีสวิตช์ด้วยครับสวิตช์ตัวนี้คือสามารถที่จะติดตั้งกับทุกตัวได้เลยถูกไหมใช่ครับเราให้ทุกตัวไม่ต้องซื้อเพิ่มครับโอเคเป็น2ขานะครับก็คือครอบคลุมกับทุกตัวเลยทีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าอังเคอร์เนี่ยมันมีในเรื่องของรูปแบบหลายๆตัวครับแต่รถเมืองไทยอ่ะมันมีปั๊มหลายเบอร์มากมายครับอังเคอร์มีกี่เบอร์เรามี14 15 17 19ครับโอ้โหเยอะมากเลยครับผม14 15 17 19นี่ครบหมดเลยนะใช่ครับใช่ครับจากรถเล็กถึงรถใหญ่โอเคครับอ่ะเดี๋ยวดูนิดนึงอันนี้จะเป็นตัวสีบรอนซ์นะครับสีเงินสีซิลเวอร์ใช่มั้ยแล้วก็ให้เดี๋ยวให้พี่จอมดูชัดเจนกว่าพี่จอมอันนี้สีดำอะโนไดซ์สีดำเป็นฮาร์ดอะโนไดซ์อันนี้เป็นอะโนไดซ์แต่ว่าไม่ใช่สีดำเหมือนบรอนซ์นิดนึงครับแล้วอันนี้เป็นฮาร์ดอะโนไดซ์แต่ว่าสีเงินครับมี3สีครับซึ่งทั้งหมดนี่คือเป็นฮาร์ดอะโนไดซ์หมดเลยใช่ครับโอเคก็เจ๋งนะแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องของปั๊มพวกนี้ส่วนมากแล้วเราเจอปัญหาเรื่องของปั๊มรั่วคุณยูมินเข้าใจไหมคำว่าปั๊มรั่วเอาน้ำมันรั่วใช่ไหมน้ำมันรั่วอ๋อถ้าอย่างนั้นลูกค้าต้องระวังสังเกตค่ะไม่ใช้น้ำมันเบรกต่อ3ต่อ5ต่อ4ก็พอแล้วถ้าใช้ต่อ5ก็ผมไม่แนะนำก็ต่อ5น่าจะกับออรินอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดถึงว่าเราอยากจะใส่ปั๊บเนี่ยเป็น .3 .4 ก็พอแล้วแล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าลูกค้าเจอปัญหาคือเฮ้ยมันรั่วเรามีอะไหล่ไหมอ่ะพาร์ทมีอะไหล่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็เราประกัน1ปีแล้วก็ถ้าอะไหล่น้ำมันรั่วใช่ไหมครับเราก็มีพาร์ททุกอย่างเปลี่ยนได้สปอร์ตได้ครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็อะไหล่หายหรือว่าอะไหล่พังอาจจะอันนี้ขัดใช่ไหมครับเปลี่ยนได้ทุกอย่างสปอร์ตได้ครับโอเคครับอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวที่เป็นปั๊มบนนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี้ยคุณยูมีบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ปั๊มบนอย่างเดียวมันมีในเรื่องของตัวอื่นด้วยใช่ครับใช่ไหมเมื่อกี้แอบเห็นหยิบมาเนี่ยฮะด้านล่างนะฮะมีปั๊มปมหลังปั๊มหลังปั๊มหลังปั๊มหลังใช่มี14
12กับ14ค่ะแล้วก็สีมีสีดำกับสีเงินแล้วก็ที่นี่เปลี่ยนสีได้ถ้าอยากได้สีทองสีฟ้าก็สั่งทำได้นะโอเคนะครับอันนี้คือปั๊มล่างปั๊มกระทุ้งล่างนะครับแล้วก็นี่แอบเห็นมาอันนี้เป็นคลัตช์ค่ะไฮดรอลิกคลัตช์ไฮดรอลิกคลัตช์หรือว่าคลัตช์น้ำมันนะครับคลัตช์น้ำมันตัวนี้นะฮะซึ่งก็สามารถที่จะติดตั้งกับระบบคลัตช์สายย้ายให้เป็นคลัตช์น้ำมันได้ครับโอเคไฮดรอลิกนะครับประมาณนี้นะฮะขอบคุณครับอ่ะเชิญครับครับโอเคก็จะเห็นได้ว่ามีหลายแบบนะครับเนี่ยฮะมีเยอะแยะเลยนะฮะเยอะแยะเลยช่วยไทยอันนี้เหมือนนิสซินนะฮะนิสซินบิ๊กไบค์ค่ะอันนี้ผมจำได้ทรงนี้คือผมใส่ในZX4ผมแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเบอร์ประมาณ19-20มั้ยอันนี้19อย่างเดียวครับ19อืมอันนี้ใหญ่สุดอ่ะใหญ่สุดแล้วแต่ว่ารุ่นนี้เราก็มีเบอร์19ด้วยครับโอเครุ่นเล็กก็มี19เหมือนกันใช่ใช่แต่รุ่นใหญ่ก็คือ19เลยใช่รุ่นใหญ่แค่ AMB 19อันนี้เป็นสวิตช์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับอ๋อโอเคนี่นะครับงานก็ดูดีนะครับครับเมื่อกี้นี้ที่คุณยูมินบอกเนี่ยคือเขามีทั้งรถเล็กรถกลางรถใหญ่หมดเลยที่ไต้หวันถือว่าฮิตไหมยี่ห้อนี้อังเคอร์เนี่ยอังเคอร์ครับฮิตไหมฮิตไหมฮิตครับฮิตฮิตเลยนะก็ว่าเป็นยี่ห้อใหม่ก็แต่ว่าจริงๆแล้วเขา OEM ให้ยี่ห้อดังๆนั้นเดียวครับโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะดูกันต่อนะครับเพราะว่าที่นี่วันนี้ต้องบอกว่าของก็เยอะมากนะครับอันนี้ก็คือตัวปั๊มบนอังเคอร์มีคนถามนะครับว่าตอนนี้อังเคอร์เนี่ยขายอยู่ราคาเท่าไหร่อ๋อสมมติว่าเรามี AMB 1 AMB 2เอาตัวเริ่มต้นเลยราคาเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้น4,240 ครับ 4,240 บาทแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะ 4,900 ไอ้4,000อันนี้ใหญ่สุดเป็นเพ่งที่สุดเป็น 4,900 แล้วก็อันนี้ราคากลางเป็น 4,750 ก็คือราคาอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000ไม่ถึง 5,000 ไม่ถึง 5,000 ปกติเป็น 4,250 อือหือถึง 4,900 ครับอืมรับประกัน1ปีประกัน1ปีครับโอเคนะครับอันนี้คือที่เพื่อนๆถามมาเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะต่อครับยังมีอีกครับนี่พี่จอนตอนนี้FAR ตัวนี้พร้อมรับงานทำสัมทำค่ะงานสัมทำครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวจานตัวนี้เนี่ยคือเป็นจานนอกไม่ใช่จานไทยถูกไหมเป็นจานจากไต้หวันเลยครับไต้หวันครับสวยมากเนี่ยฮะดูงานนะให้ดูงานก่อนนะฮะอันนี้สีดำซึ่งงงๆว่ามันเป็นสีดำได้ยังไงใช้อ้ามครับใช้อ้ามที่120ใส่ใช้อ้ามเลยอะใช้อ้ามที่120กว่าที่120มีที่100ที่120อันนี้เป็นตัวอย่างครับสวยสวยสวยเฮ้ยเดี๋ยวมีจานกาโม่ด้วยจานลายพรางใช่พี่เป็นKTM KTM 320มิลค่ะถ้าลูกค้าอยากได้ใหญ่ขึ้นเป็น320มิลเราใหญ่สุดถึง330อันนี้สวยอันนี้สวยชอบเลยชอบเลยนี่นะให้ดูนะฮะนี่คือลักษณะของจานนะครับถามนิดนึงครับยูมินครับไอจานเนี่ยทำไมมันเป็นสีดำเราตั้งใจทำให้สีดำแล้วก็เป็นสไตล์พิเศษค่ะอืมค่ะสวยอ่ะคุณแต่งรถเป็นคัสตอมไปเขาชอบไม่เหมือนใครสไตล์ไม่เหมือนคนอื่นครับงั้นตรงนี้ก็คือเป็นสีดำแล้วเวลาใช้ไปแบบโดนเบรกปืดปืดปืดมันจะค่อยๆออกค่อยๆออกอ๋อโอเคใช่ใช่แต่ว่าก็ก็ไม่เท่ากันอย่างนี้ครับคือยังไงก็ตามยังมีความเป็นดำอยู่ใช่ใช่ก็ค่อยๆค่อยๆออกค่อยๆออกแต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือเป็น floating brake floating brake ขยับกึ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 บพี่จงค่ะอันนี้จันอันนี้ที่ร้อยที่ร้อยยี่สิบเหมือนกันครับเดี๋ยวว่าเราให้ลูกค้าเลือกได้ถ้าอยากได้ตัวหมุนหรือว่าอยากได้คลิปอ๋อมีให้เลือกด้วยเลือกด้วยแต่ว่าอยากจานในสีอะไรใช่ไหมแล้วก็จานนอกอยากได้สีดำหรือว่าสีเหมือนเดิมแล้วก็สีตัวน็อตได้ครับโอเคผมเองผมรับงานสัมทำค่ะเป็นคัสตอมใช่คัสตอมค่ะใหญ่ๆอย่างเงี้ยนี่คือ300ถูกมั้ย310ค่ะ310ราคาแผ่นละกี่ตังค์อ๋อไม่แพงครับเท่าไหร่ครับอันนี้5มมค่ะอ๋อหนา5มไม่ใช่4มค่ะหนามากนะฮะใช่หนากว่านะ5มนะอันนี้แค่ 6,500 อย่างเดียวราคาปิด 6,500 บาทใช่ไม่แพงนะอืมแล้วก็เหล็กมาจากเหล็กญี่ปุ่นแล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดเลเซอร์อ๋อเป็นงานเหล็กญี่ปุ่นซึ่งถือว่าทนทานแน่นอนครับผมอ่า
เข้าใจนี่คือลักษณะของจานโตแต่ว่าเราก็มีจานเล็กอีกใช่ครับFAR ไม่ใช่ทำ sorting อย่างเดียวครับก็ทำfix disk ครับ fix disk อันนี้เป็นตัวอย่างของ Vespa ครับอ๋อนี่คือของ Vespa เลยของ220มิลปกติ Vespa เป็น200มิลครับผมแต่ว่า200มิลน่าจะไม่พอใช่ไหมใช่แล้วก็ลูกค้าจะได้ใหญ่ขึ้นเป็น220มิลครับก็คืออันนี้ upsize ขึ้นอีก20มิล220 220ใช่ไหมอันนี้เป็นกลมๆอันนี้เป็นอะไรขีดๆใช่ไหมประมาณนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ยอันนี้ไซส์เล็กของ Vespa 200มิลอย่างเดียวอันนี้คือเดิมๆ200อันนี้คือ220แล้วก็อันนี้ก็220โอเคมีอีกเยอะเลยนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยไหลมาเรื่อยๆนะฮะของ Monkey ด้วยอ๋อ Monkey เล็กMonkey 125พี่จอมถามนี้เฮ้ยอย่างนี้เฟี้ยวสีดำด้วยสีดำด้วยดำหมดเลยอันนี้ของรุ่นไหนครับของ Monkey กับ MSX ครับ MSX กับ Monkey ใช่ครับสีดำเหมือนกันแผ่นนี้กี่บาทแค่ 2,800 ครับตรงนี้ราคาบาทใช่ไหมไทยบาทลงแล้วใช่ไหมก็ 2,800 แต่ว่าถ้าไทยบาทขึ้นประมาณก็ 2,600 ครับ 2,600 ถึง 2,800 ขึ้นอยู่กับค่าเงินใช่ครับโอเคสีดำนี่ผมว่ามันเฟี้ยวไม่เหมือนใครดีนะนี่นะให้ดูกันนะฮะประมาณนี้คุณลูกค้าบางที่อยากได้พิเศษโอเคครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของตัวเบรกอังเคอร์ครับแล้วก็ FAR ใช่เห็นคุณยูมินบอกว่าตัวของอังเคอร์จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากในเรื่องของตัวมอเตอร์ไซค์แล้วเขาทำให้รถยนต์ด้วยใช่ครับ ATV ด้วยใช่ครับเป็นยังไงครับพี่จอมครับตรงนี้เรามีตัวอย่างครับแต่ว่าเราเริ่มต้นจากไซส์เล็กอันนี้เล็กสุดแล้วอันนี้เหมาะกับToyota Yaris แล้วก็ Honda Jazz ครับไซส์นี้ครับอันนี้เป็น4รุ่นสุดเป็น4พอร์ต4พอร์ตแต่ว่าเรามี4พอร์ต6พอร์ต6แล้วก็8แล้วก็12อันนี้ใหญ่สุด12พอร์ตก็มีใช่โหแสดงว่าอังเคอร์จริงๆแล้วเนี่ยคือเขามีเบรกเยอะมากเลยนะคุณยูมินใช่ครับแล้วก็ Camry Honda CivicCamry แล้วก็Hilux แล้วก็ ATV ด้วยถ้าบางคนเล่น ATV ครับโอ้จานก็เป็นจานดำด้วยนะครับประมาณนี้ซึ่งหนามากนะแพงไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นของรถใหญ่ไม่ได้แพงเหมือนยี่ห้ออเมริกาหรือว่าเหมือนยี่ห้อยุโรปยี่ห้อญี่ปุ่นก็ราคาไต้หวันก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ไม่น่าแพงนะใช่ครับโอเคมีคนถามมาแล้วจาน Forza 350มีไหมForza 350มีค่ะแต่ว่ามีอันนี้ให้ดูประมาณนี้ Forza 350จังเบลเลอร์เลยครับแต่ว่าForza เป็นรถเล็กใช่ไหมเราให้4มิลลิเมตรอันนี้คือ4มิลลิเมตรก็คือแบบสแตนดาร์ดว่างั้นดีกว่านะครับอย่างนี้กี่ตังครับยูมินจำราคาได้ป่ะประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทก็ถือว่าลูกค้าเลือกหมุนได้เลือกสีหมุนแล้วก็เลือกสีจานนายได้ครับแล้วแต่ว่าจะชอบแบบแต่งแบบไหนครับโอเคทีนี้เราคงรับงานสั่งทำครับครับผมจานรีโวมีไหมโตโยต้าไฮลักซ์รีโวมีไหมคุณยูมินเดี๋ยวของเช็คให้มาเช็คให้แต่ก็จะมีอยู่แล้วเยอะก็เราเช็คที่เว็บไซต์ได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่จอนผมขึ้นเว็บไซต์ผมขึ้นให้เลยเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยเอาตามนี้เลย anchorbrakesystem.com อันนี้คือขึ้นหน้าเว็บของทางไต้หวันให้เลยชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้พี่จงเขาก็มีเขาย้ายเว็บไซต์มอเตอร์ไซค์กับเว็บไซต์รถยนต์เดี๋ยวผมก็ส่งเว็บไซต์รถยนต์ให้พี่จอนนะได้ได้ถ้าลูกค้าสนใจรถยนต์ค่ะได้ครับครับยังไม่หมดนะครับที่มีของเยอะฮะใช่เมื่อกี้นี่พูดถึงในเรื่องของระบบเบรกมอเตอร์ไซค์ในเรื่องของตัวจานแล้วก็คาลิเปอร์รถยนต์แล้วยังมีอีกครับนี่ครับอันนี้ของ CT ครับ CT เป็นชั้นหน้าชั้นหลังครับตรงนี้เราปีนี้เราสปอร์ตยี่ห้อสโกมาติสโกมาติ RAแล้วก็ราเมต้าก็เป็นสายคลาสสิกหมดเลยใช่คลาสสิกตรงนี้ไม่เคยมียี่ห้อตูเล RA สโกมาติอันนี้ของอะไรอันนี้ของX-Max ครับอ๋อ X-Max ก็ยังอยู่ครับมีชาม X-Max นะครับนี่ครับพาวเดอร์โค้ดในเอาไว้นะฮะ
แล้วก็กลึงนะครับเอ็มเอก็ขายดีอันนี้คือเป็นงาน CNC เลยถูกไหมอันนี้เป็นงานหล่อแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ทำ CNC เป็นงานหล่อใช่อืมโอเคใช่ครับไม่ใช่ของเดิมว่างั้นดีกว่าเป็นงานสร้างไม่ใช่ปรับองศาใหม่ก็พอดีจะเราต้องพักเผาอลูมิเนียมละลายใช่ไหมแล้วก็ใส่เครื่องแล้วก็เป็นงานหล่อแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ CNC ปรับองศาทำให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำครับองศาคือวิ่งแล้วก็เครื่อง MOS 2 coating ครับทำให้ลื่นกว่าครับลื่นกว่าโอเคครับเนี่ยฮะจากจานใบพัดก็มีนะฮะดูมีฟอร์ซ่า300ก็มี BMW C 400 BMW C 650มีหมดเลย SYM ด้วยทุกยี่ห้อ NMAX 2020อ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือของ PCX นะฮะ2,000 กว่าบาทมีLameta Scomati RA Vespa Yamaha Aero NMAX XMAX ซึ่งครบหมดเลยแต่ว่าอันนี้คือแบรนด์ CT ที่เป็นแบรนด์ดังจากประเทศไต้หวันแต่ไต้หวันตรงนี้เขาขายที่เวียดนามประเทศไทยฮ่องกงมาเก๊าจองได้ครับนี่ฮะให้ดูอินโดนีเซียด้วยครับนี่ครับให้ดูนะครับว่าเขามีเยอะมากเลยนะฮะนี่ฮะคอท่อก็มีกองอากาศกองไอดีอันนี้ก็เป็นชุดชาอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของ3V125 Vespa ครับครับผมอันนี้ทั้งเซตแล้วก็ถ้าใส่กับอันนี้ค่ะ Intake ใช่ไหมIntake ก่อนอันนี้เป็นถ้าเป็นเซตนะก็GPS ความเร็วสุดนะถึง109ชุดนี้อย่างเดียวไม่ใช่ความเร็วสุดมิเตอร์เป็น GPS สุด GPS ครับโอเคซึ่งลองมาแล้วลงมาแล้วครับครับผมประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวคาลิเปอร์อังเคอร์นะครับอันนี้เป็น30มิลลิเมตรเหมาะกับ BMW GS 310หรือว่า KTM 390ก็ปันนุ่นใช้80มิลลิเมตรโอเคเรียนเมาซึ่งรุ่นสุดใหญ่กว่า30-30ลูก30-30ของเดิมมัน24มั้ง26ประมาณนี้ครับก็ของปั๊มล่างของอันเคอร์เยอะมากก็ผมจำของไม่ทันก็ไม่มีพื้นที่ครับได้สนใจขอดูเว็บไซต์ค่ะได้ครับผมลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของอันเคอร์ได้นะครับอันนี้ก็คือชุดของทาง CT นะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้มีถามมาของ Forza มีไหม Forza มีค่ะ Forza มีครับก็ง่ายๆ Forza 300ไม่ใช่350ครับเพราะว่า350เพิ่งมาก็ของเยอะผมพื้นที่ไม่เคยต้องการคุณลูกค้าอันนี้ PCXอันนี้ ATV GTX 300 Vespa ทั้งหมดครับอันนี้ก็ X-Max Lameta Honda Forza เผื่อว่าใครสนใจนะฮะอันนี้ก็คือบรรดาของที่ณขนาดนี้เนี่ยบริษัทสปอร์ตแมนของคุณยูมินเนี่ยนำเข้ามาขายถูกไหมใช่ครับจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่นี่เขาขายเยอะแต่เขาไม่ค่อยได้โปรโมทนะฮะเนี่ยพระเบรกโวล่านะครับกองซิมูต้าอันนี้ก็พวกปะยางพูดถึงปะยางเมื่อกี้นี้คุยกันคุณยูมินบอกว่าจะให้แฟนรายการด้วยจำได้ไหมใช่ยังไงเงื่อนไขยังไงปะยางใช่ไหมใช่น้องเจนจำได้ราคาไหมผมจำได้นะก็คือเขาบอกว่าให้ไลค์แอนด์แชร์ถ้ากดไลค์กดแชร์ได้รางวัลได้รางวัลเราจะรางวัลฮะอันนี้สายใหญ่นะใหญ่เหมือนบิ๊กไบค์ครับบิ๊กไบค์สมอลไบค์ก็ได้ค่ะอันนี้เปิดออกมาคืออย่างนี้ถูกป่ะใช่ค่ะมียางในไม่มียางในก็ใช้ได้ครับใช้งานได้หมดเลยนะครับใช่แต่ว่าเราใช้กระป๋องก๊าซ CO2 เราต้องปักยางก่อนแล้วก็เติมลมเข้าไปครับครับผมข้อดีเป็นเราไม่ได้ใช้เคมีไม่ได้ใช้ยาใช่ไหมก็ถ้าเปลี่ยนยางใหม่ก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มยางไม่บวมด้วยใช่ยังไม่บวมด้วยซึ่งไม่เพิ่มน้ำหนักด้วยครับคุณยูมินบอกว่าจะแจกให้กับแฟนรายการใช่ถ้าเชียร์คุณลูกค้าเชียร์เราให้2 ชุดค่ะจับรางวัลสิ้นเดือนสิ้นเดือนค่ะ2ชุดนะครับครับตัวนี้กี่ตังค์นะคุณแจน1,599 บาทก็ตีเป็น 1,600 ครับแจกให้เลย2ชุดครับไลค์แอนด์แชร์นะจ๊ะฝากด้วยนะครับให้ดูนะฮะเขามีเยอะนะฮะเนี่ยตัวหัวเติมลมปั๊มลมหัวบนนี่ของไทรอัม R3 Royal Enfield T100 T120คือง่ายๆคือตรงรุ่นหมดเลยครับให้ดูกันนะครับของเขาเยอะมากจริงๆอยากจะให้ใครที่สนใจนะเข้ามาเยี่ยมเยียนได้เพราะว่าจริงๆร้านก็อยู่บางนานี่เองใช่บางนาอยู่ใกล้ๆตึกเนชั่นครับครับ
เห็นวันนี้คุณยูมิบอกว่าจะมีใครนะทีมแข่งมาให้ดูใช่ครับทีมแข่งชื่อแบล็กบูลค่ะเขามามีรถมาแล้วก็ให้พี่จอมดูครับแล้วก็เราเขาติดตั้งสินค้าแองเกอร์กับซีทีทุกอย่างแล้วครับแล้วให้พี่จองเทสค่ะได้ครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปไหนเพื่อนๆอย่าลืมนะครับ 1,600 นะฮะราคา 1,600 แจกให้2ชุดฮะเนี่ยฮะไลค์แอนด์แชร์ซะนะครับด่วนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจับรางวัลกันที่นี่ก็แจกจริงจ่ายจริงนะครับเนี่ยฮะของครบๆมี CO2 ด้วยนะตัวปะทั้งจุ๊บเลดทั้งยางเรเดียนยางดอกในยางในยางนอกมีหมดนะจ๊ะฝากกันด้วยนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของรถทีมแข่งนะครับนะครับเอ้พี่จอมค่ะมีลูกค้าทำดีลเลอร์อยู่ไหนครับครับผมอันนี้เป็นดีลเลอร์เรานะที่ทั่วประเทศทั่วประเทศครับอืมให้ดูนะฮะนี่ก็คือในประเทศไทยก็จะมีหลายร้านอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ไหนบ้างเนี่ยอยู่พัทยาอยู่สมุทรปราการปทุมธานีสมุทรปราการภูเก็ตบุรีรัมย์ศรีสะเกษเชียงใหม่อุตรดิตถ์อ่ะตามเนี้ยอ่ะโทรไปก็โทรตามนี้ก่อนจะได้รู้ว่าซื้อที่ไหนนะครับผมครับขอบคุณครับครับอันนี้คือของที่จะเตรียมส่งถูกป่ะใช่ครับส่งไปให้ลูกค้าใช่ครับใช่ครับโอเคครับประมาณนี้พี่จอนครับมีอะไรจะโชว์มั้ยอีกมีอะไรจะโชว์มั้ยอีกมีครับมีครับแกของเล่นเยอะฮะคุณโดมินสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมนะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวแกจะให้ดูอะไรเนี่ยเป็นอะไรฮะก็อันนี้เป็นเป็นเพจครับเป็นเพจของโรงงานค่ะก็เขาวิธี QC ใช่ไหมเราวิธี QC แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ก็ลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงก็เชื่อเธอได้ตามนี้ไปดูกันเองนี่ชื่อเว็บนะครับนี่อันนี้ตามนี้อันนี้เป็นโรงงานค่ะเป็นโรงงานเลยค่ะแล้วก็เว็บไซต์ชื่อAnchor Brake ครับ Brake System ครับ Anchor Brake System กดเข้าไปก็เจอเลยอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับของมอเตอร์ไซค์นี่ฮะสวยเลย Anchor Brake System ตามนี้ฮะ Anchor Brake System นะครับผมตามนี้นะครับครับอ่ะเดี๋ยวเราไปหาทีมแข่งกันหน่อยดีกว่าคุณยูมินครับโอเคครับโอเคคุณทีมแข่งแบ็คบูลค่ะนี่ฮะพี่จองครับทีมแข่งสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวหน่อยครับครับผมน้องโปเต้ครับเป็นนักแข่งครับผมโปเต้นะฮะครับผมแล้วปาปิก้าอยู่ไหนฮะ คนนี้คือนักแข่งก็คือตัวขี่ว่างั้นดีกว่าใช่เป็นตัวขี่ของทีม Black Bull Racing ครับผมโอเคแล้วคนนี้ฮะหน้าตาโหดๆเนี่ยฮะชื่ออาร์มครับผมอาร์มนะฮะไม่ใช่อาร์มแชร์ใช่ครับโอ้โอเคเป็นอะไรครับเป็นช่างครับผมเป็นช่างเลยนะครับ2คนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่ก็เราได้รับการสนับสนุนจากคุณยูมิงครับชุดเบรกชุดเบรกก็คือเมื่อกี้นี้ที่ถ่ายๆอ่ะนะใช่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอย่างแรกก่อนรถคันนี้คือรถอะไรเป็นสโคมาดิครับสโคมาดิใช่ทำไมถึงเลือกใช้เป็นสโคมาดิถ้าเท้าความจากแรกๆคือเราเป็นลูกค้ากลุ่มแรกๆเลยครับแล้วก็คือรถมันถ้าพูดกันตรงๆมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับพี่จอนแต่ว่าเราอยากพัฒนามันให้มันใช้งานได้จริงๆครับหมายถึงว่าเป็นรุ่นแรกแต่สมัยพี่อยู่สปีดไรเดอร์ที่เป็นรีวิวเลยนะ 5-6 ปีที่แล้วเก่าอ่ะเราพวกเราเป็นลูกค้าล็อตแรกกันครับสมัยเพชรบุรีครับผมโอ้โหยอดเลยครับผมแต่ว่าตอนนี้มันถูกชำแหละเอามาเป็นรถแข่งหมดแล้วใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือใช้เบรกแองเกอร์ด้วยใช่ครับผมมันดีไหมถามจริงสำหรับตัวโปเต้ใช้อยู่สำหรับตัวนักขี่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับเบรกสแตนดาร์ดเองเนี่ยผมคิดว่าอังเคอร์เองเนี่ยทนในเรื่องของอุณหภูมิได้มากกว่าแล้วในเรื่องของการเบรกเนี่ยมีระยะที่คมมากกว่าถ้าเทียบกับตัวสแตนดาร์ดนะครับจากปัญหาที่เราใช้ในการแข่งขันมาเนี่ยเรายังไม่พบปัญหานะครับว่าตัวเบรกอังเคอร์เองเนี่ยมีการเฟดหรือว่ามีผลในเรื่องของอุณหภูมิในการใช้นะครับครับผมซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าอาจในสนามเนี่ยเรายังไม่เจอปัญหาซึ่งแน่นอนว่าถ้าใช้งานในชีวิตประจำวันเองเนี่ยผมว่าสบายมากอยู่แล้วเพราะว่าคุณภาพของน้ำมันเบรกเองเนี่ยในรถแข่งเนี่ยเราใช้เป็นดอท4ซึ่งค่อนข้างทนอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีครับตามสเปคของเขาใช่ครับโอเคแต่คันนี้ก็คือว่าจะเห็นได้ว่าฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นอังเคอร์ครับผม
ฝั่งซ้ายก็เป็นอังเคอร์ใช่ครับผมนี่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าคันนี้เนี่ยแอบเหลือบเห็นว่ามีคาลิปเปอร์ด้วยใช่ครับผมคาลิปเปอร์ก็เป็นอังเคอร์เหมือนกันใช่ครับไหนเนี่ยก็สร้างขาขึ้นมาใหม่สร้างขาอุ้ยทำไมคาลิปเปอร์มันใหญ่กว่าของเดิมขนาดนั้นวะใช่ใหญ่มากอ่ะใหญ่มากครับผม34 34อ๋อ30 34เหรออุ้ยลูเบลเลอร์เลยแล้วอย่างนี้เบรกทีไม่หัวทิ่มเหรอเนี่ยไม่หัวทิ่มครับเพราะว่าระยะเบรกกับตัวคาลิปเปอร์ลูกสูบเนี่ยค่อนข้างแมทชิ่งกันได้ดีจึงไม่ยังจึงยังไม่เกิดปัญหาในเรื่องของการใช้งานที่รุนแรงครับครับถามช่างหน่อยอาร์มครับตอนนี้เนี่ยปั๊มล่างเนี่ยถือว่าพอร์ตใหญ่พอสมควรเลยแล้วปั๊มบนเราใช้เบอร์อะไรอ่ะปั๊มบนเป็น10 14 14เหรอก็15คือไม่เล็กไปใช่ไหมพอดีเลยมันอยู่ที่คนขี่เลยครับพี่อย่างเต้ชอบนิ่มอ๋อถ้าเป็นปั๊มบนเบอร์ใหญ่มันก็จะแข็งจะขออนุญาตนิดนึงนี่คือปั๊มบนนะครับเบอร์15เออนิ่มว่ะนิ่มจริงนิ่มจริงอันนี้คือปั๊มหน้านะครับแล้วก็มาที่ปั๊มหลังปั๊มหลังก็นิ่มซึ่งตัวสโกมาดี้เองเนี่ยข้างหลังของเขาเนี่ยจะเป็นดิสเบรกหลังด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะฮะนี่ประมาณนี้เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่างานเนี่ยคือแอบอยู่ข้างในตามสไตล์ของเดิมแบบนี้นะครับโอเคสรุปคือเบรกมันเอาอยู่ใช่ครับผมใช่ไหมเหลือเลยใช่ครับเรื่องเบรกผ่านไปขอเจาะเรื่องรถหน่อยได้ไหมเพราะว่านานๆทีจะเห็นสโกมาดี้มาซ่าทีนึงได้ไหมได้ครับถามก่อนตอนแรกเนี่ยที่มองเห็นเนี่ยคือมันเป็นตัวเครื่อง125ไม่ใช่เหรอคันนี้บอดี้อะบอดี้บอดี้เป็น125บอดี้125ครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยเป็นตัว200เครื่องเป็นตัว200ใช่ครับโอ้มันลงในรุ่นไหนครับเนี่ยลงในรุ่นผมแข่งกันรุ่น R2M สกูตเตอร์ไม่เกิน220cc R2M สกูตเตอร์ไม่เกิน220cc ใช่ครับแล้วคู่แข่งของเราเนี่ยเราเจออะไรบ้างโหเลยทุกแบรนด์เลยครับพี่รถตลาดรถตลาดเลยเหรอใช่มี Airlock DZX Nmax อะไรหมดเลยครับพี่ไอ้นั่นคือรถที่แบบว่าพลิกโค้งง่ายๆเลยนะใช่ๆครับพี่แต่ไอ้นี่คือช่วงก็ยาวใช่พลิกก็ยากชกก็แข็งใช่ใช่ครับพี่พี่พูดถูกหมดเลยใช่ไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยเบรกที่เป็นสแตนดาร์ดเองเนี่ยเอาไม่อยู่ใช่ครับเบรกแม่งโคตรแข็งเลยจำได้แต่คันนี้ก็คือว่าเซตติ้งมาแบบว่าจนจบแล้วใช่ครับผมจะเห็นได้ว่า1คือรถเขาเนี่ยทำมาหมดแล้วนะครับแล้วก็2คือเขามีถ้วยรางวัลการันตีนะครับเนี่ยฮะวินเนอร์ FMSCT นะครับงาน R2M อันนี้คืออันดับ1อันนี้คืออันดับ3อันดับ2โอ้โหแล้วที่สำคัญคืออันดับ2ในรุ่นโอเพ่นด้วยนะครับคลาสสิกสกูตเตอร์โอ้โหโคตรเฟี้ยวขี่ได้ยังไงวะเนี่ยคันนี้เอองั้นเดี๋ยวขอดูในเรื่องของระบบเครื่องยนต์หน่อยได้ไหมได้ครับช่างอาร์มเป็นคนทำเองเลยครับใช่ครับเรามาดูกันนะครับของเดิมคือเครื่อง200ใช่ครับแต่ว่า CC มันมาแค่181 CC 181ใช่ครับอ๋อตัว200นี่เขาให้มาเป็นหัวฉีดหรือเป็นคาบูเป็นหัวฉีดครับพี่เป็นหัวฉีดแล้วใช่ครับโอ้โหเสื้อก็เป็นเสื้อหล่อมาแล้วนะครับใช่หล่อมาเลยนะนี่หล่อจากโรงงานเลย โรงงานลงกึ่งไหนก็ไม่รู้นะฮะ CNC มาหมดเลย CNC หมดเลยอ่ะโหดมากอ่ะนี่ฮะดูลิ้นนะลิ้นหูเบลอเลยคว้านอีตาหากนะฮะแล้วก็อันนี้ก็ชามดูเหมือนกับมีแปลงด้วยใช่ใช่มั้ยใช่ครับอันนี้เอาของอะไรมาใส่ครับชุดชามนี่เป็นของ PCX ครับพี่ PCX ใช่ยอดฮิตแล้วชามหลังอ่ะชุดหลังตัวนี้ก็จะเป็นของเดิมแต่ว่าเราโมดิฟายเพิ่มไปใหม่ครับก็คือสังเกตได้ว่ามีการเปลี่ยนในเรื่องของตัวหน้าสัมผัสอย่างแน่นอนใช่ครับเฉือนหมดเลยแล้วก็อันนี้ก็คือแบริ่งครบๆโอ้โหตอนนี้ CC จริงๆแล้วในกระบอกสูบอยู่เท่าไหร่219.7 ครับพี่โอ้ไม่เกินเขา 219.7 ครับชักเท่าไหร่ครับอันนี้ชัก 64.5 โอ้โหสุดสายเลยครับลูก66ครับแช่ได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ด้วยเหรอใช่เหนียวอย่างนั้นเลยเหรอเหนียวอยู่ครับพี่โอ้โหเนี่ยฮะสุดยอดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าถังก็ไม่ธรรมดานะครับนี่คือตีมาให้รักกับตัวของรถเลยใช่ครับโดยการใช้เปโครงนะครับเปเดอร์แบบนี้นะสุดยอดมีการใส่หม้อน้ำเข้าไปด้วยใช่ก็ใ
คือของเดิมเขาเป็นหม้อน้ำอยู่ข้างล่างครับพี่จอนแต่ว่าเราย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนนั่นแหละเป็นหม้อน้ำใหญ่เบลเลอร์เทอร์เลยอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอาร์มเคยแบบว่าเอาไปลองไหมวิ่งความเร็วเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราขับทำไว้ถ้าวิ่งในสนามตัวที่เราแข่งไทยแลนด์น่าจะอยู่ทางตรงช่วงทางตรงน่าจะประมาณ130-140ได้เลยได้ครับขึ้นไวๆอย่างนั้นเลยเหรอใช่ภายใน200เมตรครับพี่200เมตรเพราะว่าจูเนอร์จูนมาแค่200เมตรเท่านั้นสำหรับทางตรงครับผมใช้ได้แค่นั้นครับพี่โหดมากอ่ะรีบมาให้หมดเออเนี่ยให้ดูนะว่านี่คือร้านอาร์มทำเองเลยใช่ครับพูดมาตั้งเยอะแล้วเมื่อกี้พูดแต่ชื่อทีมแข่งร้านเราชื่อร้านอะไรชื่อร้าน KMG Custom Scooter Garage อยู่ตรงไหนครับอยู่ศรีนครินทร์45ครับเข้าไปเจอเลยป่ะเข้าไปผมทำอยู่ในบ้านครับพี่จอนอ๋อแต่ว่ามีแมปอยู่เป็นการาจเป็นเฮ้าส์การาจเป็นเฮ้าส์การาจคือนั่งแงะในบ้านเบื่อก็ไปกินข้าวนอนเลยใช่อ๋อแล้วจริงๆที่ร้านรับทำสายไหนส่วนใหญ่ทำสายสกูตเตอร์อย่างเดียวเลยครับพี่สกูตเตอร์เลยใช่ครับเช่นพวกเวสป้าทำไหมทำครับเวสป้าก็ทำโตโยอร่อยก็ทำครับRA ทำสโกมอดี้ทำใช่ครับแรมทำไหมทำครับผมสรุปคือสายทั้งหมดเลยสายวินเทจเราทำหมดเลยใช่ครับแล้วแรงไหมพอได้ครับพอได้นะครับประมาณนี้ฮะเราจะให้ดูกันคร่าวๆก่อนนะครับและตอนนี้บรรดาแฟนๆเขาบอกว่าอยากฟังเสียงมันติดไหมวะติดเหรอโอเคเดี๋ยวโอ้โหต่อตรงเลยแต่อย่างนี้คือฟังเสียงแล้วจูนแบบนี้คือกระแทกรับลอยดิใช่ครับพี่แน่นอนแน่นอนเฮ้ยเจ๋งว่ะนี่นะฮะสเต็ปเครื่องประมาณไม่ถึง220ขาดไปแค่จุด3นะครับสุดๆขี่ใช้งานจริงได้ได้ครับพี่โอ้โหโหดมากครับฟังเสียงแล้วเป็นไงฮะเพราะว่าแข่ง10รอบไทยแลนด์ครับจอน10รอบไทยแลนด์โดยที่เรียกว่ากดกันยาวๆใช่ครับรอบหนึ่งประมาณ 2.5 กิโลครับพี่ 2.5 กิโล20กว่ากิโลโดยไม่ยกโดยไม่ยกใช่แช่ยาวๆใช่ครับคือนอกจากเครื่องแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของเบรกก็สำคัญนะใช่ครับเพราะว่าโค้งแต่ละโค้งนี่ต้องมีเบรกแตกเยอะๆอ่ะเออโหดมากที่สำคัญนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้อาร์มกับโปเต้บอกคันนี้ต้องไปเจอกับ PCX ต้องไปเจอกับ Airlock ไปเจอกับ Nmax ครับแต่เขาก็พยายามสู้สุดฤทธิ์เลยครับโคตรเท่ยอมรับเลยใจมากแล้วที่อู่ยังมีแบบสไตล์อย่างนี้อีกไหมมีครับพี่มีเหรอรถแข่งมีอยู่2-3คันครับ3คันเลยใช่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่มีคิวว่างเดี๋ยวพี่ไปถ่ายให้ได้โชว์ได้เลยนะเว้ยได้ครับเออมากครับเขานานๆพี่จะเห็นแบบสไตล์แบบบ้าๆบอๆทีรถดีๆเขาก็มีกันเยอะแยะไอ้นี่เอารถแบบโอ้โหใช่ครับเสพทางฝั่งอังกฤษเยอะไปครับพี่ที่อังกฤษเขาแบบเล่นกันอย่างนี้ไงครับจอนใช่เราก็เลยแบบเอามั่งไทยมันยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เลยทำไปเลยงั้นถ้าเกิดว่าดูในเรื่องของโครงสร้างแบบนี้เนี่ยสไตล์รถแบบวินเทจแบบพวกแลมเบตต้าเราก็ทำได้แบบนี้เลยใช่ครับเฟี้ยวว่าชอบตามนั้นนะครับดูอีกครั้งนึงให้ดูกันนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆไปเจอที่สนามจะได้รู้ว่าอย่าเข้าใกล้นะครับเพราะว่าเข้าใกล้นี่หูแตกแน่นอนนะฮะอลังการมากทิ้งทัวร์หน่อยคันนี้ถ้าเกิดอยากทำสเต็ปแบบนี้บ้างอ่ะครับอาร์มว่าประมาณกี่ตังค์เริ่มถ้าทำเป็นชุดไหนเป็นชุดเครื่องใช่ไหมชุดเครื่องใช่เอาเครื่องจากสภาพยังไม่เอาเครื่องเริ่มที่20,000 กว่าบาท20,000 กว่าเพราะว่าแต่มันต้องมีเรื่องของกล่อง ECU เรื่องอะไรด้วยกล่องไม่เกี่ยวเอาคือว่าท่อนกลางท่อนบนท่อนล่างมี20,000สองหมื่นเบ็ดเสร็จก็คือประมาณ35,000พี่ให้ประมาณนั้นได้ก็แรงเลยใช่ครับโอ้โหแรงก็ทนเปล่าทนพี่ชัวร์นะเว้ยใช่ เดี๋ยวมีคอนเสิร์ตการ์ดใช่มีผมชอบมากเลยฮะเนี่ยจะมีใครสักกี่คนวะที่เอาเครื่องประเภทอย่างนี้มาขยายแบบนี้นะครับสุดมากนะครับโอเคให้ดูกันนะครับที่บอกว่าอยู่ที่ร้านนั้นยังเหลืออีกประมาณ2-3 คันเป็นรุ่นไหน
เนี่ยแหละครับพี่เป็นสเต็ปเดียวกันหมดเลยครับเหรอเป็นรถสเปร์ไว้เผื่อคันนี้แข่งแล้วเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอุบัติเหตุไปก็สลับไปขับอีกคันนี้ได้เลยโอ้โหเฟี้ยวเฟี้ยวตามนั้นนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของรถสไตล์แบบว่าวินเทจวินเทจคลาสสิกที่เอามาทำซะวิ่งด้วยแบบโอ้โหหูดับตับไหม้นะครับอ่ะมิสเตอร์มินเห็นได้แอบคุยอะไรกันเมื่อกี้นี้อ๋อครับเริ่มคุยกับพี่โจนครับเรื่องอะไรครับตุ๊กขาคืออันเคอร์นะ20คนคนแรกนะได้รางวัลฟรีที่จับมือถือ20คนนะ20คนแล้วก็ตรงนี้นะมีตรงนี้เรามี1111เป็นโปรโมชั่นใช่ไหมอ๋อ11ใช่ไหมเป็นโปรโมชั่นใหญ่ไม่ใช่อันเคอร์อย่างเดียวสินค้าอื่นก็มีโปรโมชั่นด้วยลูกค้าเชิญตัวLazada Shopee Facebook ไลน์ขายหมดเลยใช่ตอนนี้วัน1111นะแล้วก็โปรโมชั่นถึงวันที่สิ้นเดือน11ค่ะสรุปก็คือว่าซื้อวันนี้คนที่ดูไลฟ์อยู่เนี่ยวันนี้วันที่11นะครับ11เป๊ะเลยนะฮะไม่ใช่อันเคอร์อย่างเดียวนะทุกแบรนด์ทุกแบรนด์ที่1111ก็คือใน Facebook ก็มีของเราใน Lazada ใน Shopee มีหมดแล้วอย่างนั้นไปซื้อที่ร้านของคนนี้ได้ไหมมีไหมมีครับมีเหมือนกันโอเคติดตั้งใครอ๋อโอเคผมจะมีการทิ้งเบอร์ไว้ให้เผื่อว่าใครที่สนใจนะครับนี่ครับขึ้นเบอร์ให้แล้วมี LINE แอดนะครับมีเบอร์โทร0990968282ประมาณนี้เผื่อว่าเพื่อนๆสนใจจะได้สั่งซื้อวันนี้ราคาพิเศษนะครับครับโอเคครับอ่ะเรียกว่าวันนี้ต้องขอบคุณเลยนะครับหนุ่มๆ2คนโปเต้กับอาร์มาเดี๋ยวเราได้เจอกันนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่มินนาน2ปี3ปีเจอกันทีน่ารักเหมือนเดิมนะครับเอาล่ะเรียบร้อยครับยังไงก็ตามนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าแบรนด์อังเคอร์ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นของที่ผลิต OEM ให้กับ Yamaha Honda ที่ไต้หวันมีอะไรอีกนะ SYM Gogoro มีเยอะเอาเป็นว่ามันผ่านมาตรฐานแน่นอนเพียงแต่ว่าคุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วสายเวสป้าสายแรมเนี่ยเขาก็ใส่เยอะนะถูกไหมใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตกลับบ้านก่อนแล้วกันแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าอย่าลืมนะครับ11 11รีบซื้อแล้วก็นั่นแหละเสียตังค์กันไปละสวัสดีครับ